นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุตรังจิตตังมัคคาชานังติณโอกาสบัดนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเรื่องมัคคาคือมัคอันเป็นผลเพื่อเข้าถึงการปฏิบัติเป็นคาถาเพื่อเป็นเครื่องโสดสงองค์กสัทธาบารมีที่เราท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศี วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2556 ก็เป็นช่วงเวลาที่เธอทุกคนตั้งใจกันทำความเคารพต่อองค์เสด็จพระบรมสุคตคือพระพุทธเจ้าว่าการสดับรับรสพุทธพจน์พระธรรมเทศนาในคราวใดจิตใจของเราก็น้อมนึกถึงองค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวนั้นถือว่าองค์เสด็จพระทรงทันทรงเป็นบรมครูผู้แจกแจงชี้แจงสิ่งที่เป็นความจริงให้กระจ่างในจิตใจของสัตว์ประสัตอันมีเราเป็นต้นในผลของการเข้าถึงหรือสิ่งที่เป็นความสงบภายในจิตอันใดก็ตามที่เราเคยมีเคยได้ล้วนแล้วแต่มาจากวิสัยพระเมตตาจากองค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่ทรงได้แนะนำท่ำสอนกับเราไว้มานานแสนนานก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เราได้เคยอุบัติเกิดขึ้นมาทันพระองค์เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่คำแนะนำหรือคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระบรมครูเราก็ได้สดับรับฟังกันมามากต่อมากจึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงในความคิดหรือว่าจิตของเรานั้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดีบ้างกลับมาชั่วบ้างดีบ้างกลับมาชั่วบ้างก็สลับกันไปสลับกันมาแต่ก็ยังดีว่าเราไม่ได้เต็มไปด้วยความชั่วตลอดชีวิตตลอดการสมัยเรายังมีช่วงเวลาที่ใจของเรานั้นเปลี่ยนไปบ้างคือคิดเห็นไปทางที่ถูกที่ควรบ้างพากันละความชั่วบ้างในบางภพบางชาติจึงได้มีวิสัยก็เรียกว่ามีความพึงพอใจที่จะเกิดในบวรพุทธศาสนาเราไม่ได้ไปเกิดในศาสนาอื่นหรือเราไม่ได้มีความยินดีในศาสนาของเจ้าของศาสนาใดๆที่ก็มีคำสอนก็ดีอยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่าความพึงพอใจในจิตใจของเรากับมองเห็นสิ่งที่เราต้องการพ้นทุกข์มากกว่าที่เราเคยพบมาคือศาสนาอื่นเขาก็สอนให้เราเป็นคนดีนั่นแหละเขาไม่ได้ทำให้เราเป็นคนชั่วหรอกแต่เราก็ได้ศึกษาปฏิบัติกันมาไม่ใช่น้อยไม่ว่าศาสนาพราหมณ์ศาสนาอื่นๆนะเราก็เคยผ่านในการได้เรียนรู้ศึกษากันมาแต่เราก็ทราบว่าใจของเรามันยังเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่มันยังไม่สามารถเป็นอัตหิอัตโนนาโถก็คือว่าเราไม่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดเราก็ไม่สามารถเอาคำสั่งสอนของท่านศาสดาองค์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือศาสนาพุทธเอามาให้ใจของเราหยุดความคิดชั่วหยุดการทำความชั่วจนจิตใจของเราก็ไม่อาจจะอยู่ในอารมณ์ที่มันว่างจากความชั่วได้แม้สักคราวเดียวแต่พอเราได้มาหาความจริงตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแจกแจงความจริงให้เราได้เห็นได้ตัวของเราเองนะไม่ใช่ว่าทรงบังคับให้เราเห็นหรือว่าทรงบังคับให้เราคิดตามหรือว่ายอมรับนับถือในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนทรงเป็นผู้เพียงผู้บอกความจริงให้เราได้คิด
คือตาของเราอาจจะมองไม่ได้ถี่ถ้วนหรือว่ารอบคอบเหมือนยามที่เรายังอยู่ในวัยเด็กใช่ไหมล่ะผู้ใหญ่เขามองเนี่ยเขารู้ทันทีว่าเราทำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าท่านผ่านมาแล้วท่านก็รู้ว่าดีชั่วสุขทุกข์มันจะเกิดอะไรกับเราเวลาเราจะทำบ้างท่านก็เลยยับยั้งชั่งใจเราว่าอย่าได้ลูกอย่างนั้นไม่ดีลูกอย่าทำอย่าทำอย่างนี้ไม่ควรลูกอย่าทำอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าเราเชื่อเราก็ง่ายต่อการปฏิบัติตามคือเดือดร้อนน้อยถ้าเราไม่เชื่อเราก็ต้องเดือดร้อนไปก่อนพอประสบพบความจริงเข้าถึงจะเชื่อในพระศาสดาเอกของโลกคือองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสในสิ่งที่เราผ่านมาทั้งสิ้นไม่ได้ตรัสในสิ่งที่เราไม่เคยผ่านความจริงมาก่อนหน้านี้เลยคือถ้าเธอไม่เคยเห็นความจริงอะไรมาก่อนหน้านี้พระองค์ก็ทรงจัดข้อวัดปฏิบัติเพื่อการพิสูจน์เธอจงปฏิบัติอย่างนี้เถิดเธอจงคิดอย่างนี้เถิดเธอจงสำรวมจิตใจของเธออย่างนี้เธอก็จะหาความจริงได้เหมือนอย่างที่พระคาถาคตเห็นทรงไม่ได้มาบอกคำสอนของเราให้ศรัทธาแล้วก็บังคับให้ศรัทธาแล้วก็บังคับให้คนอื่นศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาคุณจะมีโทษอย่างนั้นครอบครัวคุณจะมีโทษอย่างนี้ถ้าคุณให้ครอบครัวของคุณเสื่อมศรัทธาคุณก็จะมีบาปอย่างนี้นะพ่อแม่ก็จะมีบาปถ้าปล่อยให้ลูกไปศรัทธาอย่างอื่นเข้าให้นะคือบางศาสนาเขาก็จะมีกฎมีเกณฑ์มันเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองการปกครองของเขาไปด้วยก็อาศัยศาสนาเป็นการนำการปกครองอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เอาศาสนาของพระองค์มานำการปกครองของใครเพียงจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีความคิดแล้วก็เห็นเพื่อจะดึงตัวออกมาจากความเขลาความโง่หรือความมืดมนหรือหลงไหลใฝ่ฝันไปกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทุกข์แล้วก็ไม่รู้จักว่าทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ไม่รู้จักกระทั่งทุกข์ที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากความตายไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นั้นมันเกิดจากความคิดเห็นอะไรความทุกข์ในสิ่งที่ตัวเองมีอยากจะดับมันเราจะทำยังไงถึงจะดับไปได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแจกแจงในทุกเรื่องที่เกิดกับเราเลยนะเหมือนพระองค์ทรงเห็นเรื่องราวของเราอย่างแจ่มแจ้งว่าตั้งแต่อดีตเราทำอะไรมาเราคิดอะไรอยู่ที่เราเคยคิดได้แล้วถ้าคิดอีกเธอจะได้สิ่งที่คือคิดง่ายขึ้นและจะเข้าใจในสิ่งที่องค์ทรงสอนง่ายขึ้นก็ทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ว่าสรรพสัตว์ในเวลานี้หรือคนใดคนหนึ่งที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้มีใครอยู่ในข่ายพยานของพระองค์บ้างพระองค์ก็จะทำกิจของพระองค์อย่างนี้เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่เสมอเมื่อทรงเห็นว่าบุคคลผู้นั้นเข้าในข่ายพระองค์วันนี้พระองค์ก็เสด็จไปโปรดจะอยู่ไกลแค่ไหนพระองค์ก็ไปโปรดก็จะไปโปรดสอนเขาแต่เขายังไม่มาพระเจ้าก็จังทรงไม่เทศจนฝากคนที่พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าคนนี้แหละที่จะสามารถมีโอกาสที่จะฟังความจริงและเขาจะมีดวงตาเห็นธรรมหรือว่าเกิดธรรมาภิสมัยคือมีจิตถึงมรรคถึงผลถึงอรัตผลได้ก็ทรงก็ตรวจดูแล้วว่าถ้าเราสอนเขาหรือแนะนำเขาเขาจะถึงไหมแล้วเขาถึงนี่ถึงขนาดนี้ถ้าต่อไปถ้าเราไม่พูดต่อเขาจะทำต่อไปได้ไหมนั่นพระเมตตาขององค์เสด็จพระจอมแต่บรมศาสดาทรงตรวจดูเราตั้งแต่ต้นท่ามกลางจนเบื้องปลายก็เรียกว่าให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราให้เรานั้นได้สิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะได้ถึงเพียงนี้เพราะเราเพียงแค่เคยเอ่ยปากขอลมๆแรงๆคือต่อหน้าไม้มั่งต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าอะไรก็ตามเมื่อยามที่ใจของเรามีทุกข์นะเราอยากพ้นทุกข์เหลือเกินเราอยากพ้นทุกข์เหลือเกินเราไม่อยากทุกข์อย่างนี้ต่อไปแล้วใครก็ได้เมตตาสงเคราะห์เราทีเถอะถือไม่ว่าอย่างนั้นนะเราก็จะมีความปรารถนามาก่อนเมื่อเธอเข้าขอบข่ายพยานก็หมายความว่าความปรารถนาของเธอไม่ได้มาเจอองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกความปรารถนาของเธอก็สำเร็จเป็นผลถึงเธอจะไม่เคยรู้จักพระพุทธเจ้ามาก่อนไม่เคยเห็นพระองค์มาก่อนแล้วถ้าจะไม่เคยศรัทธาพระองค์มาก่อนได้ซ้ำไปแต่พระองค์ก็เสด็จไปรอเธอแล้วก็ทรง
แนะนำในสิ่งที่เป็นความจริงให้เธอได้ทราบแล้วก็บอกทุกอย่างที่เป็นทางแห่งการดับถึงซึ่งความทุกข์จนมากมายเหลือเกินที่ฟังพระพุทธเจ้าจบเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยสาวกตั้งแต่โสดาปัตติผลเป็นต้นไปมากต่อมากบางทีทรงโปรดคนเดียวแต่คนมากันเยอะคือมาฟังพระพุทธเจ้าได้ศรัทธาเยอะพระก็มาคารวะก็มาใช่ไหมล่ะแต่ทรงเจาะจงที่จะเทศน์โปรดเพียงแค่คนเดียวแต่พอทรงเทศน์คนนั้นคนเดียวแต่คนอื่นนั้นตั้งใจฟังได้ศรัทธาก็พากันได้มรรคได้ผลตามกันรุ่นไปด้วยนี่ถ้าเรามาคิดมองตามจริงว่าจะมีใครหนอจะมารู้ว่ารู้จักเราถึงขนาดนี้เลยหรือขุดคุ้ยในชีวิตของเราตั้งแต่อดีตขึ้นมาว่าเราเคยทำกรรมอะไรเราเคยคิดดีในเรื่องอะไรเราเคยเข้าใจความจริงในเรื่องอะไรมาก่อนเหมือนอย่างท่านบินโทภาราชวาชะอย่างนี้ว่าพระองค์ทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ก็ทรงเห็นว่าท่านเนี่ยเคยเอาผ้าขาวในสมัยเป็นกษัตริย์เคยเช็ดหน้าเช็ดตาตอนเหือมันออกนะแล้วท่านก็เห็นความสกปรกของร่างกายของท่านแล้วท่านก็อุทานมาว่าร่างกายเราสกปรกถึงเพียงนี้เลยหรือแค่นี้แหละเวลาท่านมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วก็มาบวชในพระศาสนาของพระองค์พระองค์ก็ตรวจอุปนิสัยของสัตว์ก็พบว่าท่านมีวาสนาที่จะได้เข้าใจในสิ่งนี้ก็ทรงเสด็จแสดงพระธรรมเทศนาโปรดก็เอาผ้าให้ท่านน่ะบินโทภาราชวาชะหลวงพ่อบินโทภาราชวาชะนะเอาไปกลึงแล้วภาวนาภาวนาไปกลึงผ้าไปกลึงไปกลึงมาผ้ามันก็เปลี่ยนสีมันสกปรกใช่ไหมล่ะคล้ำพอท่านเห็นผ้าเปลี่ยนไปท่านก็คิดได้คือคนเคยคิดแล้วมันเคยอยู่ในจิตใจว่ามันสะท้อนใจไว้ร่างกายมันน่าเกลียดน่าสกปรกถึงเพียงนี้เลยหรือพอมาคิดอีกทีตอนที่วาสนาบารมีท่านเต็มแล้วสมาธิท่านมีความถึงพร้อมท่านก็เลยพิจารณาต่อจากคำแนะนำที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสในเรื่องสกายทิฏฐิเป็นต้นท่านก็เลยพาอารมณ์คิดอย่างกระจ่างไม่มีอะไรที่เครือบแคลงและสงสัยในขันธ์ 5ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงท่านเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ทรงปฏิสัมภิทาญาณนะหลังจากนั้นท่านก็ทำให้ร่างกายของท่านน่ะมีเป็นจำนวนมากต่อมากเลยเป็นการประกาศคุณความดีของพระพุทธเจ้าว่าจะมีใครหนอเนี่ยอยู่ๆก็มาสู่เรามาโปรดเรามาให้สิ่งที่ดีกับเราโดยที่พระองค์ไม่ได้ประสงค์อะไรตอบแทนและทรงก็พยายามทำมองไปในทุกคนนะไม่ได้เลือกเฉพาะคนที่เป็นญาติของพระองค์นะทุกคนไม่ว่าเป็นใครจะเคยเป็นมิตรกับพระองค์มาก่อนหรือว่าเป็นศัตรูมาก่อนก็ตามทีเถอะแต่ถ้าวาสนาบารมีอยู่ในข่ายพยานของพระองค์ทรงเห็นได้นะพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดยากลำบากเขาจะอยู่ไกลขนาดไหนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดทุกที่น้ำพระทัยขององค์เสด็จพระชินสีห์อย่างเนี้ยจะหาบุคคลใดที่จะหยิบยื่นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้มาปรากฏต่อเราเนี่ยเป็นของพบได้ยากไหมล่ะยากในการที่เราได้มีโอกาสนับถือพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราสักแต่ได้ว่าฟังเฉยๆแต่ว่าการฟังหรือการพิจารณาไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมันเป็นเรื่องของเราอ่ะมันเรื่องเกิดกับเราเราเป็นอย่างนั้นตามที่พระท่านพูดจริงๆเราเดือดร้อนอย่างนี้จริงเราทุกข์อย่างนี้จริงเรามีความลำพึงลำพันอะไรอาวรณ์กับสิ่งที่เป็นทุกข์จริงๆแต่ว่าเรากลับไม่เห็นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เรารู้แต่เราทุกข์แต่เราก็ยังรู้จักทุกข์ยังไม่ครบพอเราเริ่มที่จะเห็นความดีของพระพุทธเจ้าก็อยากฟังต่ออยากรู้เรื่องต่อว่าแล้วตกลงมันเป็นยังไงเราเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงต่อชาตินี้เป็นอย่างนี้พระองค์ทรงตรัสว่าแม้ชาตินี้เธอเป็นอย่างนี้อดีตชาติเธอก็เป็นอย่างนี้และในอนาคตเธอก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปหากว่าจิตใจของเธอยังเห็นความจริงเพียงเท่านี้นั่นยังทรงตรัสต่อไปถึงผลถึงความชั่วที่เราทำมาว่าเมื่อก่อนเธอก็ตกนรกขุมนั้นเป็นสัตว์นรกขุมนี้ขึ้นมาจากสัตว์นรกมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มาเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาของคนอย่างนี้ชื่ออย่างนี้มาก่อนเคยทุกข์อย่างนี้มาก่อน
บัดนี้เธอก็ยังทำความชั่วในชาตินี้อีกเมื่อตายจากความเป็นคนชาตินี้เธอก็ต้องตกนรกอย่างนี้แล้วก็เจอสภาพที่เธอทรมานอย่างนี้ต่อไปในเบื้องหน้าคนเรามันฟังอย่างนี้มันจะต้องเธอจะรู้สึกยังไงนะมันก็ต้องกลัวบ้างแหละกลัวผลที่เราทำความชั่วในชาตินี้ว่าซวยละเราทีนี้ถ้าเราตายเราจะต้องทุกข์กันต่ออีกมาอีกเยอะแยะเลยจะทำยังไงแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสบอกหนทางที่จะหนีมันไปเสียในการตั้งใจทำอย่างนี้นะให้มีความเคารพจริงในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์นะให้เป็นที่พึ่งของเธอนะมาเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งของเธอแล้วเธอก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้นะละความชั่ว5ประการอย่างเนี้ยศีล5เป็นต้นแล้วก็ทรงแจกแจงในความดีอื่นๆที่เหมาะกับจริตนิสัยที่เขาสามารถคิดเห็นได้ตามกำลังวาสนาจนพายเขามีดวงตาสว่างสวยจิตใจเบิกบานพากันไม่ต้องกลัวทุกข์กลัวการเกิดการตายต่อไปเพราะว่ามันมองเห็นทางไปว่าเรารอดแล้วเราไม่ต้องกลับมาทุกข์แบบนี้อีกต่อไปแล้วทีนี้เธอฟังแบบนี้เธอก็ต้องมาพิจารณาตัวของเราทุกคนว่าเราก็อยู่ในหนึ่งที่พระองค์ทรงได้ตรวจอุปนิสัยดูเอาว่าเธอมีวาสนาที่จะฟังธรรมและเข้าใจในความจริงอะไรมันถึงจะแทงเข้าไปในความคิดของเธอพายเธอเนี่ยมีความสะดุ้งหวาดกลัวหรือว่าคิดพิจารณาและเห็นตามความเป็นจริงจึงพากันทำไมละอะไรที่เป็นความชั่วเราต้องรีบละถ้าเรายังไม่ละเราก็จะเป็นอย่างที่เราเคยเป็นเพราะไอ้ความเห็นของเราถ้าเห็นเท่านี้ก็หมายความว่าเมื่อก่อนนี้ก็เห็นเท่านี้แต่ในอดีตชาติเราก็เห็นมาเท่านี้คือความจริงพอเราเห็นความจริงเท่าที่เคยเห็นในปัจจุบันอนาคตเราก็จะเป็นอย่างปัจจุบันนี้แหละคือต้องเกิดมาทุกข์อย่างชาตินี้ชาตินี้จะทุกข์ยังไงล่ะพ่อแม่ของเธอเป็นยังไงล่ะดีกว่าเธอทุกครั้งทุกคราวไหมคนในครอบครัวของเธอแหละเป็นยังไงคนที่รักกับเธอแหละเป็นยังไงล่ะชีวิตของเธอมีกรรมอะไรบ้างล่ะมีความทุกข์อะไรบ้างฟันฝ่าชีวิตอะไรบ้างล่ะเจออะไรผิดหวังบ้างมากน้อยแค่ไหนล่ะชาติหน้าเธอก็ต้องเจอแบบนี้เจอคนแบบนี้เจอเรื่องราวคล้ายอย่างที่เธอเจอในชาตินี้คนเป็นศัตรูก็จองล้างจองผ่านเธอชาติหน้าก็จองล้างจองผ่านเธอต่อไปเธอจะเอาความสุขความสบายให้ดีกว่าชาตินี้แล้วเธอไม่เห็นอะไรมากกว่าชาตินี้มันจะเกิดขึ้นกับเธอในชาติหน้าได้อย่างไรล่ะถูกไหมล่ะนั้นเวลาเราฟังคำแนะนำขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานเรากับว่าพระองค์ในอยู่ณเบื้องหน้าเราเราได้นอบน้อมจิตใจของเราเข้าอยู่ใกล้องค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเราก็อยากจะสดับรับรสพุทธพจน์พระธรรมพระเทศนาว่าความจริงในสิ่งที่องค์ทรงแสดงมาไอ้นี่ก็เราไอ้แก่นี่ก็เราไอ้ป่วยนี่ก็เราไอ้ทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นไอ้ก็เราไอ้ร่างกายนี้ที่มันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นร่างกายที่เราอาศัยก็คือร่างกายอย่างเรานั้นทุกคนที่ทรงตรัสว่าร่างกายนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทำให้เราพัดพลาดจากสิ่งที่รักทำให้เราต้องเดือดร้อนนานาประการทำให้เราต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเราได้เราสุดท้ายเราก็ต้องจากทุกคนทุกคนก็ต้องจากเราไปเอ๊ะมันก็เกิดกับเราเพราะคนที่เคยอยู่บ้านเราตายายปู่ย่าคนที่เคยรักเป็นพ่อแม่หรือพี่น้องบางคนก็ตายจากเราไปยังก็ในสมัยที่เรายังรู้อยู่นี่แหละตั้งแต่เด็กเราก็ยังจำได้เดี๋ยวนี้ก็ยังพอรับรู้ได้ว่าคนที่อยู่ในบ้านเราก็ตายจากเราไปแล้วก็ต้องหลายคนนั่นความจริงในสิ่งที่พระองค์ทรงแจกแจงเอ๊ะมันเกิดกับเราทุกอย่างนี่นาและการเกิดกับเราแบบนี้เรารู้สึกยังไงพอใจกับสิ่งให้มันเกิดกับเราแบบนี้ไหมเราก็ว่าเราไม่ได้ยินดีพอใจไม่เคยหวังให้สิ่งนี้มันเกิดเลยไม่อยากให้ใครพัดพรากจากเราไปใช่ไหมล่ะไม่อยากให้มีอะไรของอะไรที่เราได้มาแล้วต้องสูญเสียจากเราไปมีใครมายื้อแย่งของเราเราก็ไม่อยากได้ใช่ไหมเราไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากสูญเสียอยากมีเงินมีทองคล่องตัวมากๆอยากร่างกายสมบูรณ์ดีอยากรูปโฉมนมพรรณงดงามอยากมีคนรักมากๆอยากไปไหนมาไหนก็มีความปลอดภัยไม่ต้องกลัวอันตรายทุกคนก็อยากเหมือนกันไม่มีใครไม่ปรารถนาความสุข
หรือไม่เกลียดความทุกข์แต่ว่าทำยังไงในเมื่อสิ่งที่เป็นความจริงมันเกิดกับเราอย่างนี้แล้วเราก็เจอแต่เรื่องแบบนี้ต่อไปในวันหน้าเราก็ต้องเป็นอย่างนี้มากกว่านี้อีกเพราะนี่เรายังพอมีสติสัมปชัญญะดีนะตาหูจมูกลิ้นกายเรายังไม่พิกลพิการเรายังพอรับรู้ในสิ่งต่างๆทำได้ถ้าวันเบื้องหน้าตาหูก็ดีจมูกลิ้นก็ดีกายเราก็ดีเกิดพิกลพิการขึ้นมาทำยังไงใจเราจะทนมันไหวไหมล่ะทนความเดือดร้อนไหวไหมในเมื่ออกุศลกรรมหรือกรรมเก่ามันตามมาทำให้เราต้องเป็นซะแบบนี้ไปเสียแล้วนี่ถ้าเกิดอีกชาติหน้าก็อย่างนี้ชาติหน้าเราก็เป็นแบบนี้ถ้าชาตินี้เราไม่ทำความดีเลยทำความชั่วเพิ่มเติมเข้าไปอีกมันอาจจะต้องหนักกว่าชาตินี้เสียได้ซ้ำไปแล้วเธอตรองดูอย่างนี้เธอก็ต้องรู้ว่าเราจะทำยังไงในเมื่อความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสมันไม่ได้เป็นเกินกว่าที่เราเป็นอยู่มันขึ้นกับมันเป็นเราเลยนะไอ้นี่เราแก่ทรงตรัสว่าเราเกิดมาต้องแก่ไอ้นี่เราป่วยทรงตรัสไปยังไงเธอก็ต้องป่วยไอ้นี่เราก็เจอเรื่องพัดพลาดทรงตรัสยังไงแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสมันนอกเหนือไปกว่าที่เราเป็นมาเลยแต่สิ่งที่นอกเหนือกว่าที่เรารู้คือหนทางแห่งการดับทุกข์เราไม่รู้มรรคปฏิปทาในข้อปฏิบัติที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ที่เป็นในปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยแต่ในความจริงที่เป็นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับเราเรารู้อยู่เต็มอกเต็มใจเราจะมาปิดบังคนอื่นน่ะได้คนอื่นก็เห็นเราโอ้ฉันไม่มีเรื่องทุกข์เลยฉันมีความสุขมากเลยทุกวันเนี้ยลูกฉันก็ดีผัวฉันก็ดีทุกคนก็ดีหมดการงานก็ดีดูดีไม่หาความทุกข์ไม่ได้เลยแต่เวลาไม่มีใครอยู่เธอก็เศร้าหมองไม่มีความสุขมีความทุกข์น้ำตาร่วงน้ำตาเล็ดอยู่ในห้องคนเดียวมีความคิดกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนอย่างมากมายก็ไม่สามารถที่จะไปพรรณนาให้คนอื่นเขาฟังได้เพราะว่าอายเขาสิเรามันอยู่ในฐานะที่คนอื่นเขามองในเห็นเราในเป็นคนแหมเป็นคนใครเขาก็ชมว่าคุณนี่มีคนมีบุญนะเกิดมากันในฐานะก็ดีนะสามีก็ดีลูกก็ดีแล้วใครจะรู้ว่าตัวเขามันดีไหมข้าจะป่วยเป็นโรคร้ายก็ได้อาจจะมีเรื่องคับแค้นในจิตใจว่าสามีมีเมียน้อยก็ได้อะไรมันไม่เราก็ไม่ทราบมันเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของทุกคนมันไม่มีใครสามารถจะไปสาธยายหรือจะไปบรรยายให้คนอื่นรับรู้ถึงความทุกข์ของเราได้อย่างกระจ่างแจ่มแจ้งใช่ไหมล่ะแต่เราเนี่ยมันเป็นปัจจตังภาษาพระท่านว่าอย่างนั้นนะคือมันรู้เฉพาะตัวเราแต่เพียงผู้เดียวว่ามันเดือดร้อนจริงมันทุกข์จริงมันลำบากจริงมันทรมานจริงมันเจ็บจริงๆมันไม่มีความสุขในวันคืนล่วงไปนอนก็ไม่ค่อยเป็นสุขวันๆอยู่ก็มีแต่เรื่องกระทบจิตใจมีแต่การงานมีแต่ความวุ่นวายเจ็บนั่นปวดนี่มันทุกข์เหลือเกินการเงินการงานก็ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยดีหาเช้ากินค่ำหามาได้ไปก็เสียไปแล้วก็ดิ้นรนทุกวันเพื่อมันได้มามากกว่าเดิมแต่ก็หนักกว่าเดิมคือแย่อย่างนี้คนอื่นก็ไม่รู้ลูกผัวก็ไม่รู้หรือคนรักก็ไม่ทราบเพราะเราก็ไม่กล้าบอกเขาเราก็เก็บกดอยู่เพียงคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นนั่นในสิ่งที่เธอกำลังเป็นอยู่แต่พระพุทธเจ้ารู้ทรงรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรกำลังทุกข์เรื่องอะไรเธอกำลังผจญกับความทุกข์เรื่องอะไรแล้วก็ทุกข์อย่างเนี้ยเกิดจากกรรมความชั่วเธอทำอะไรมาเธอผิดพลาดอะไรมาชาตินี้ชาติก่อนหน้านี้ร้อยชาติพันชาติแสนชาติกี่อสงไขยพระองค์ก็ทราบและพระองค์ก็ยังทำให้เราทุกคนได้ทราบความจริงเท่ากับที่พระองค์ทรงทราบเสียด้วยคือในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกนรกมีจริงสวรรค์พรหมนิพพานมีจริงพระองค์ก็ทรงทำให้เราสามารถรู้ตามพระองค์ได้คือฝึกให้มีจิตจักขุญาณทรงบอกแนวทางปฏิบัติว่าถ้าเธอรักษาอารมณ์ใจของเธออย่างนี้นะปฏิบัติแบบนี้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ทรงพรหมวิหาร4อย่าให้ขาดนะและนิวรณ์5ประการให้ได้นะตั้งนิมิตเครื่องหมายนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เข้าไว้นะแล้วก็บริกรรมภาวนาพอจิตของเธอปรารถนาจะรู้อะไรเธอก็นึกถึงเราคือพระคถาคตเข้าอย่างนี้เดี๋ยวป
ความรู้ก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเธอเองความรู้แบบนี้เรารู้ด้วยตัวของเราเองไม่ใช่ใครมาพูดให้เราเกิดศรัทธาเขาจะพูดว่าจริงแต่เราไม่รู้ตามนั้นเราอาจจะลังเลก็ได้หรือเขาบอกไม่จริงเราอาจจะไปเชื่อเขาโดยที่งมงายก็ได้นั้นถ้าเราเป็นคนฉลาดเราก็ต้องเชื่อคนที่เขาฉลาดว่าเขาปฏิบัติให้เราฉลาดเขาไม่ได้สอนให้เราเป็นคนโง่ในพระพุทธศาสนาจึงสอนให้เราเป็นคนฉลาดแล้วก็พึ่งตัวเองได้จัดการกับเรื่องของตัวเองให้หมดความเดือดร้อนได้ด้วยตัวของเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครเลยเพียงแต่เธอปฏิบัติตามนี้ลองดูนะลองศึกษาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าละไอ้นี่ดูซิทำใจแบบนี้ดูซิลองคิดให้ดีว่าเราในจิตใจมันหมกมุ่นทุกวันเนี่ยมันคิดอะไรได้ดีจริงหรือเราลองตัดอารมณ์ใจเรื่องคิดความหมกมุ่นไปบ้างสิหันมานึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเป็นนิมิตภาวนานะตั้งจิตภาวนาเคลียร์ใจของเราให้มันอย่าได้มีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำนะเอาศีลเป็นที่ตั้งเอาทานเป็นที่คิดไว้ว่าทานนะทำให้เราไม่ติดกับเรื่องของความโลภในใจตอนนี้คือคิดให้เขาเอาศีลนะเป็นที่ตั้งเราจะได้ไม่รู้สึกโกรธเกลียดใครเพราะเราไม่อยากประทุษร้ายใครพอเราตั้งศีลดีทานดีภาวนาแล้วก็ตั้งนึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเป็นนิมิตเครื่องหมายภาวนาบริกรรมของเราไปจิตก็เริ่มสงบสงัดปราศจากความคิดอื่นพอเราจิตเราว่างจากความคิดอื่นปุ๊บมันก็แวบก็มาในความจริงที่เรากำลังผจญอยู่แล้วก็นึกถึงถ้อยคำขององค์เสด็จพระบรมครูได้อ๋อนี่มันจริงตามนั้นทุกอย่างเรานี่มันทุกข์ขนาดนี้เลยหรือยังไม่รู้ตัวอีกเลยว่าทุกข์เพียงไรทุกขนาดนี้เรายังดิ้นรนที่จะหลงไหลไปกับเรื่องโลกๆจนไม่คิดว่าความตายจะเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวนี้เลยหรือแล้วถ้าตายเดี๋ยวนี้ล่ะเราจะทำยังไงใครจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้พอเรามาเกิดความหวาดหวั่นเกรงกลัวในผลที่จะเกิดตามมาคราวนี้ใจมันก็ไม่กล้าทำความชั่วใช่ไหมล่ะเราคิดว่าความดีที่พระพุทธเจ้าทรงจัดไว้อย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่าคิดประทุษร้ายใครจงมีเมตตาจงมีจิตใจสงสารกรุณาจงมีจิตใจที่ไม่อิจฉาริษยาใครเขานะให้ยินดีกับความสุขและความดีของคนอื่นเสมอแล้วก็คิดให้จริงตามจริงว่าถ้ามันไม่ได้ฝืนไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันบ้างนะวางเป็นอุเบกขาซะบ้างจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านพอเราดำรงในพรหมวิหาร4ประการที่พระพุทธเจ้าบอกให้เรารักษาใจของเราให้อยู่ในระดับเนี่ยเป็นปกติตั้งแต่ตื่นยันหลับหมายความว่าจะตื่นยันหลับทรงพรหมวิหาร4อย่าให้ขาดเผลอก็ตั้งใหม่เผลอก็นึกถึงว่าไม่ได้คืนถ้าเราไม่รักษาอารมณ์จิตของเราแบบนี้เราก็คงคิดเหมือนเดิมเข้าใจเหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องเจอเรื่องเดิมๆที่เราเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วต่อไปเบื้องหน้าเราจะเอาความสุขมาจากไหนในเมื่อเราไม่ได้มีอะไรที่รู้เห็นมากไปกว่าเดิมเลยพอเรานิ่งสงบตั้งท่าว่าพรหมวิหาร4จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจของเราให้ฉลาดใช่ไหมล่ะก็ไม่ยอมไม่พลาดใจจดใจเจ๋อว่าวันหนึ่งจะตื่นมาคิดจะให้คิดจะไม่ประทุษร้ายเกลียดโกรธใครเขาคิดจะดำรงสติให้ตั้งมั่นไม่ยอมให้ฟุ้งซ่านจนเกินเหตุนะพอเรามีอารมณ์ทั้ง3ประการคือทานก็ดีศีลก็ดีตั้งใจกำหนดจิตให้สงบเป็นภาวนาก็ดีมรรคปฏิปทาที่พระองค์ทรงวางไว้เป็นแนวทางเราก็จะเริ่มเห็นผลผลก็คือเราเริ่มฉลาดขึ้นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นความจริงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรืออ๋อมันเป็นทุกข์อย่างนี้หรืออ๋อนี่มันทุกข์เพราะการที่เราคิดแบบนี้เลยทุกข์เราจะอ๋อบ่อยเข้าพอเราใจเริ่มเห็นจริงเข้าใจความจริงแล้วมันไม่สงสัยกับความเป็นจริงที่หลังมันเจออีกเราก็เฉยๆใจเราก็มันเป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นยังไงวะก็ช่างมันเถอะวะยอมรับพอใจมันยอมรับนับถือกฎของความเป็นธรรมดาเอาเข้าใจมันก็เลยหมดความหวั่นไหวฟุ้งซ่านลังเลมันก็ไม่เกิดในจิตสติมันก็ตั้งมั่นสมบูรณ์ดีเวลาเกิดเรื่องไม่ดีมันก็ยังประคับประคองชีวิตอยู่ได้เขาเรียกไม่ตื่นเต้นไม่กระสับกระส่ายไม่โวยวายแบบนั้นนะยังรู้ว่าจะทำอะไรจะแก้ไขมันยังไงจะแก้ไม่ได้ก็ยอมรับไปก่อนเถอะว่าค่อยๆทำไป
เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าชีวิตมันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงนี่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวไม่นานก็ดับเหมือนเขาบอกพระอาทิตย์ขึ้นก็ยังมีพระอาทิตย์ตกมันไม่จะขึ้นสว่างแดดจ้าสร้างความวุ่นวายให้ใจแล้วเห็นนี่นู่นเห็นไอ้นี่ตลอดเวลาหรอกแต่เวลามันตกไปแล้วมันก็มืดใช่ไหมล่ะพอมืดแล้วเดี๋ยวก็สว่างขึ้นมาใหม่ชีวิตเราก็คงแบบนั้นแหละเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเรื่องดีเดี๋ยวเรื่องไม่ดีเกิดตลอดเวลาเราจะมาหมกมุ่นกลัวเกรงกับสิ่งเหล่านี้ให้ใจเราเกิดหวาดหวั่นไปทำไมนี่วิธีคิดพอเราคิดได้แบบนี้ใจก็เริ่มมีสติสัมปชัญญะมั่นคงดีนะครับว่าเราเริ่มพึ่งตัวเองได้เราไม่จำเป็นขอร้องให้คนอื่นพึ่งเราไม่จำเป็นวิ่งหาใครมาเป็นที่พึ่งคอยปัดเป่าเรื่องราวของเรานะช่วยดูให้ฉันจีตรวจชะตาดูหน่อยนะว่าดิฉันเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยมันเกิดเรื่องอย่างนี้ช่วยแก้ไขฉันหน่อยฉันจะต้องทำยังไงเรื่องเหล่านี้จึงจะหายไปเข้าทางหมอเลยว่างั้นไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยนะข้ายกครูเท่านั้นเดี๋ยวฉันทำตรงนั้นให้ทำตรงนี้ให้นะเอาชื่อมานามสกุลมานะเดี๋ยวจัดการแก้ให้เสร็จสรรพคุณไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคุณหายดีหายเด็ดขาดเลยแกกลับไปยิ้มแป้นหายแน่กูคราวนี้แต่เงินน่ะหายไปหลายแล้วนี่เป็นต้นพอเรื่องนี้จะขี้ขายหรือไม่ขี้ขายเดี๋ยวเรื่องอื่นมาอีกหมอช่วยดิฉันทีจะเจ้าค่ะไม่ไหวอีกแล้วเนี่ยผัวกลับมาได้สองสามวันมันไปอีกแล้วเลยเจ้าค่ะหมอทำยังไงเนี่ยอ๋อค่าครูมันน้อยไปน่ะถ้าครูเยอะกว่านี้ค่าครูหนักกว่านี้แกก็ต้องอยู่ตลอดไปนั่นแหละคือเรื่องของเรื่องพอเราไปสนใจตัวเองไม่ได้ว่าที่พึ่งตัวเองทำเกิดขึ้นระงับความคิดไม่ได้จะไปเสร็จคนอื่นเขาก็ล่อหลอกเราหาเงินหาทองหาความเบียดเบียนเราอย่างไรก็ได้ว่าเรากลายเป็นคนอะไรคนโง่ถูกไหมล่ะนึกถึงคนโง่แล้วนึกถึงท่านปริพาชกขึ้นมาทันทีทีเดียวว่าสมัยที่หลวงพ่อพระสารีบุตรท่านจะบอกให้คณาจารย์ของท่านเนี่ยไปเถอะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเถอะพระเจ้าท่านเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเราไปศึกษากับพระองค์เราอาจจะมีทางออกไม่ต้องเดือดร้อนอย่างนี้นะแต่นั่นคณาจารย์ใหญ่ท่านจะยอมก้มหัวให้ใครไหมล่ะคงไม่ได้เราก็ถามลูกศิษย์อย่างหลวงพ่อพระสารีบุตรสมัยนั้นว่าเธอคิดว่าคนในโลกนี้คนโง่มากกว่าหรือคนฉลาดมากกว่านี่ท่านปริพาชกแกว่าอย่างนี้นะสมัยนั้นนะหลวงพ่อพระสารีบุตรก็ตอบว่าคนในโลกนี้คนโง่มากกว่าคนฉลาดนั้นคนฉลาดไปอยู่กับพระสัมมาโคดมคนโง่มันอยู่กับเราอยู่กับแกก็หลอกง่ายคนมันโง่นี่เห็นไหมล่ะถ้าใหญ่เป็นคนโง่หรือคนฉลาดเธอก็เลือกวิถีทางของเธอเอาก็แล้วกันนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสให้เราเป็นผู้ได้เห็นเองไม่ได้ทรงทำให้เราเห็นตามจริงที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้แต่เราไม่เคยคิดเราไม่เคยดึงเรื่องที่เราเจอมาคิดเราไม่เคยหาต้นตอของสิ่งที่เกิดเรื่องเราไม่เคยคิดจะละเรื่องราวที่เป็นอยู่เรามัวแต่มองในข้างหน้าไปอย่างเดียวว่ากูต้องได้อย่างนั้นกูต้องเป็นอย่างนี้กูต้องสุขอย่างนู่นมันทะเยอทะยานไปเรื่อยเขาก็เรียกว่าเรามันมากกว่าด้วยตัณหามันไม่หยุดยั้งไงทุกข์กูก็ไม่หยุดยังไม่จบยังต้องการให้ได้มากกว่านี้เหมือนคนเล่นหวยอ่ะเล่นแล้วกินกูเอาอีกแทงอีกนะซื้ออีกคราวหน้าเอาอีกหวังก็ต้องได้นะแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยเหนาะๆเราต้องได้วิ่งหาตัวเลขตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นกันให้วิ่งกันตูดขาดเลยอ่ะกางเกงนะไม่จะตูดได้เลขมาก็เอาแล้วว่างวดนี้ได้ทุ่มเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วว่าชัวร์แน่ๆอย่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าก็ถูกเขากินเรียบร้อยคราวหน้าไม่ไหวแล้วเว้ยหมดแรงแทงเท่านี้ละบาทเดียว2บาท3บาทพอแล้วว่าเกิดถูกขึ้นมามีกำลังใจขึ้นอีก เห็นไหมล่ะ ก็ไอ้ความที่มันทะเยอทะยานก็เรียกคนเรามันตัณหาไม่รู้จักแบบจักสิ้นท่านว่าอย่างนี้นั้นเต็มไปด้วยตัณหามันไม่รู้จักจบจักสิ้นไง
มันจึงกระสับกระส่ายดิ้นรนไปเรื่อยไปทุกข์ก็ทุกข์ไปเถอะแต่ว่ามันมีความหวังหวังว่าต้องได้มากกว่าที่ตนเองเป็นอยู่หรือว่าช่วยปัดเป่าในเรื่องราวที่กำลังทุกข์อยู่ได้นะก็มาเป็นความหวังแต่ว่าต้องพึ่งคนอื่นนะต้องวิ่งไปพึ่งคนนั้นพึ่งไอ้นี่พึ่งไอ้นู่นก็พึ่งไปแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราไปพึ่งใครแต่ให้พึ่งตัวเองหันมาดูตัวเองหันมาหาความจริงที่เราเป็นแล้วก็ทรงให้สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนคือความจริงในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนให้เราได้รู้ตามพอเรารู้ตามด้วยศรัทธาก็เรายิ่งรู้ตามเราก็ยิ่งเห็นละเอียดมากขึ้นมากขึ้นในตัวของเราใช่ไหมล่ะจิตเราดีขึ้นนี่สมาธิเราดีขึ้นศีลเราบริสุทธิ์มากขึ้นพรหมวิหาร4เราทรงตัวดีขึ้นเราก็ยิ่งเข้าใจในความจริงมากขึ้นเมื่อนั้นนะเธอจะรู้สึกว่าเธอเดินไปไหนอยู่ที่ไหนในท่ามกลางหมู่ชนทั้งหลายเธอก็แก้วกล้าไม่เคอะไม่เขินไม่อายไม่เกรงไม่กลัวไม่สะทกสะท้านกับพยาอันตรายใดๆเธอก็รู้ว่าสิ่งที่ทำเป็นยังไงจะเกิดอะไรก็ยอมรับนับถือได้นั้นคนเราพอถึงจุดปลายทางที่สุดเขาใช้คำพูดว่าทรัพย์ไม่มีความหมายชีวิตไม่มีความหมายทรัพย์สมบัติไม่มีความหมายก็ไม่กลัวแล้วจะไปไหนก็ไม่กลัวความตายเพราะรู้ว่ายังไงก็ตายแน่จะนอนอยู่กับบ้านก็ตายจะอยู่ในที่ที่มีกำแพงหนาเป็นกิโลก็ตายไม่ว่าเราจะไปอยู่ตรงที่ไหนนั่งเดินยืนนอนในที่ใดที่เราเชื่อมันว่าปลอดภัยก็ไม่เชื่อมันจะไม่ตายเพราะความตายมันไม่ได้อยู่ที่พังข้างนอกมาทำข้างในมันถูกทำลายแต่ข้างในถูกไหมตัวเราเนี่ยมันทำลายตัวเราได้แต่ธาตุขันธ์มันไม่สมบูรณ์ขึ้นมามันก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายนั้นชีวิตของเรามันจะตายก็เพราะเหตุของร่างกายของเราเสมอตัวมันทำลายตัวมันนะเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราน่ะสิถ้าเรายังหลงผิดคิดว่าเรายังไม่ตายเราก็จะกลายเป็นคนที่วุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้นแบบนี้นั้นการปฏิบัติเราจึงถือเอาว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครูแล้วครูของเราที่เราเคารพเริ่มใสเป็นผู้แตกฉานในความรู้อย่างหาบุคคลอื่นเสมอเหมือนได้โดยยากเพราะความรู้ของพระองค์เนี่ยนะมากเกินกว่าใครๆที่เป็นมนุษย์สัตว์บุรุษทั้งหลายที่ศึกษาความรู้มาได้ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าและความรู้ของพระองค์ก็มาให้เราได้รู้ตามก็รู้ตามพระองค์ก็เพราะว่าสิ่งที่ทรงตรัสเราทั้งนั้นเลยเราแก้ตัวไม่ได้ในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกว่าเธอเป็นอย่างนี้เธอเป็นกันอย่างนี้เธอทุกข์เพราะอย่างนี้เธอกำลังทุกข์เพราะเรื่องนี้ไม่ว่าทรงตัดประโยคไหนเราทั้งหมดเลยเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเราเท่านั้นที่เป็นอยู่เธอจะกล้าตอบเป็นอื่นไหมล่ะว่าไม่ใช่ไม่จริงเราไม่ได้เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดเลยเราไม่แก่เราไม่เคยแก่เราไม่เคยป่วยเราไม่เคยพลาดพลาดจากของรักของชอบใจเลยเราไม่เคยถูกใครเขาด่าเลยไม่แต่คนชมเรามีความสุขมากเลยทุกสนิทก็ไม่เคยขี้ก็ไม่เคยเหม็นกินก็อิ่มทุกทีไม่หิวเลยอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นไหมล่ะก็ไม่เป็นจะเป็นก็หุ่นยนต์แล้วนะเราไม่ใช่คนแล้วล่ะนั่นรวมความว่าความรู้ทั้งหลายที่เราได้รู้ตามพระพุทธเจ้าก็เกิดจากสิ่งที่เป็นตัวเรานี่แหละมันมาจากเราพอเราฟังพระพุทธเจ้ามาก็มาสะท้อนพิจารณาถึงตัวเราเราอย่าไปมองคนอื่นเขานะคนอื่นเขาแก่ไม่สำคัญเท่าเราแก่คนอื่นเขาจะตายก็ไม่สำคัญเท่าเราจะตายคนอื่นเขาจะสูญเสียอะไรก็ไม่สำคัญที่เราสูญเสียเรามองที่ตัวเราเป็นหลักเราไม่จำเป็นจะไปมองคนอื่นเขานะการพิจารณาในความจริงอย่าไปเที่ยวมองชาวบ้านเขามองตัวเราหาความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วมองว่าเรามีแบบนั้นไหมเราเป็นอย่างที่พระองค์ทรงตรัสไว้ไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นขึ้นมาเธอจะรู้สึกยังไงในเมื่อก่อนไม่เคยคิดมันทะเยอทะยานเรื่อยไปเดี๋ยวนี้เราหยุดความทะเยอทะยานลองตั้งใจฟังตั้งใจคิดตามดูซิว่าโอ้นี่เราทั้งนั้นน่ากลัววะความแก่ของกูนี่น่ากลัวนะเธอไม่กลัวความแก่เลยมันน่ากลัวนะความแก่
มันมีหลายเรื่องที่เธออาจจะคิดได้ไม่เท่ากับคนที่กำลังแก่ว่าคนที่เขาแก่อยู่หรือกำลังแก่เขาจะรู้ทันทีว่าความแก่มันน่ากลัวขนาดไหนหูก็ฟังไม่ค่อยชัดใช่ไหมล่ะไอ้ฟังไม่ชัดเนี่ยพอลูกพูดอะไรว่าไอ้หนูแม่นี่หูตึงไงพูดแค่นี้ไม่รู้เรื่องอีกแล้วถ้าเธอโดนลูกสวนแบบนี้คนเป็นแม่จะรู้สึกไงก็เจ็บน้อยใจเหมือนกันใช่ไหมล่ะกูหูไม่ดีมึงก็ว่ากูอย่างเงี้ยกูเดินช้ามึงก็ว่ากูกินอะไรอย่างนั้นจะอร่อยสักหน่อยมึงก็บอกกินได้ที่ไหนแล้วแก่แล้วมึงก็ว่ากูอีกอย่างเงี้ยกูอยากจะไปเที่ยวกับมันสักหน่อยบอกไปไม่ได้แล้วแม่เดินก็ช้าเสียเวลาหนูกูจะไปเที่ยวกับมึงมึงก็ไม่ให้กูไปก็ลองนึกถึงความแก่ดูนะว่ามันจังไรขนาดไหนใช่ไหมล่ะสุดท้ายเราก็พึมพำอยู่คนเดียวบนอยู่คนเดียวบนทุกบนอยู่วุ่นวายในใจคนเดียวถ้าเราไม่มีที่พึ่งทำยังไงเวลาแก่ใจเราไม่มีที่พึ่งจะทำยังไงเวลาป่วยเราไม่มีที่พึ่งเราจะทำยังไงเวลาเราสูญเสียของรักของชอบใจแล้วเราไม่มีที่พึ่งใจเราจะทำยังไงก็ลองนึกกันเองนะว่าที่ผ่านมาเราทำยังไงล่ะมันวุ่นวายในใจเรามากไหมล่ะที่เป็นอยู่นะมันก็เดือดร้อนกระสับกระส่ายไม่มีความสุขเลยแต่พอเรามีพระพุทธเจ้าน้อมเอาพระองค์มาเป็นที่พึ่งของเราเราเริ่มที่จะไม่ต้องไปหาใครเดือดร้อนจริงๆแม้จะต้องหลั่งน้ำตาลงไปบ้างแต่เราก็หลั่งน้ำตาต่อหน้าพระพุทธรูปใช่ไหมล่ะไม่ได้ไปซบอกใครหลั่งน้ำตาที่ไหนเนี่ยว่าไอ้ตูบเอ้ยกูไม่มีที่พึ่งแล้วเอ้ยมึงเอ้ยมึงรู้ไหมกูทุกขนาดไหนหน้าก็เช็ดแต่ตัวมันปี้นปี้นตาโล่งน้ำตาเล็กกับหมาเนี่ยนะอย่างนั้นนะพอเรามีพระเราก็ไม่ละจุดธูปเทียนบูชาพระไหว้พระมองพระร้องห่มร้องไห้สาธยายความทุกข์ความเดือดร้อนของเราว่าไปใช่ไหมล่ะพระท่านฟังแต่พระก็ยิ้มตลอดปลอบใจลูกละลูกหลานเอ้ยใจเย็นๆลูกนะนะพ่อรู้พ่อรู้เห็นไหมล่ะพ่อรู้ว่าหนูทุกข์ยังไงพ่อรู้นะอย่างเงี้ยพอเราเริ่มคลายใจปุ๊บเราก็หันมานึกถึงว่าไม่เอาแล้วหนูไม่อยากกลับมาเกิดหนูจะทำตามที่พ่อสอนใช่ไหมล่ะเราก็เริ่มแล้วความชั่วอะไรเราจะคิดละมันก็ต้องข่มขย่มใจกันหน่อยนะมันเอาง่ายๆที่ไหนแล้วมันก็ต้องทั้งข่มทั้งขย่มมันนั่นแหละกดมันให้ลงให้ได้ใช่ไหมล่ะจิตเนี่ยมันว่องไวแต่ความเร็วมามากเราก็กดมันไว้มึงอยากนักกูกดความอยากใช่ไหมล่ะอยากได้ของคนอื่นนักเลยกดมันไว้ให้นิ่งให้มันสงบลงไปอย่างนี้เป็นต้นเวลาเพียรพยายามเข้าน้ำตาเราก็ยังไม่เลิกไหลเราเพราะเรื่องทุกวันก็ทบใจทุกวันเราก็เก็บน้ำตาไว้เดี๋ยวจะมาร้องให้ต่อหน้าพ่อเราคือพระพุทธเจ้าทุกวันกลับมาบ้านแล้วไว้เฮ้ยเตรียมห้องปิดห้องให้หมดนะตรงประตูอย่าให้ใครเขารับรู้ในเสียงเรานะโผแม่ดังลั่นเลยคนเดียวเนี่ยร้องพูดตะโกนอยู่คนเดียวในห้องเลยนะเสร็จสับเราก็สบายใช่ไหมล่ะมันโล่งสบายแล้วสบายแล้วก็เอาวะกูจะไม่ยอมไม่พลาดอีกคราวนี้นะวันนี้เผลอไปหน่อยพรุ่งนี้กูจะไม่ยอมเผลออีกเราฝึกของเราไปทุกวันทุกวันน้ำตาเนี่ยก็แห้งลงแห้งลงแต่มันจะเริ่มไหลตรงที่มันมีปิติโอ้ดีใจวันนี้หนูรอดมาพ่อจ๋าหนูรอดแล้วหนูไม่กลัวมันเลยมันจะด่ามันจะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหนูหวั่นหนูไม่หวั่นไหวแล้วล่ะความจริงพ่อสอนเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันชื่นใจไหมล่ะมากราบพระน้ำตาล่วงน้ำตาเล็ดใหม่แต่นี่มันชื่นใจเกิดปิติก็การเข้าถึงความดีเรานั่นแหละมันเป็นตัวที่แสดงความจริงออกมาเราไม่จะไปหาความจริงที่อื่นไกลตัวเราเนี่ยมันตรงตามคติที่พระพุทธเจ้าตักเตือนเราทุกเรื่องทุกราวไม่ว่าทรงพูดอะไรใช่ไหมเราทั้งนั้นถ้าพูดถึงความทุกข์นะเราไอ้เรื่องตัณหาเราหมดเลยกิเลสเราทำไมนั่นเองว่ากิเลสตัณหาอุปทานอกุศลกรรมที่ทำก็เราทั้งหมดทีนี้เธอก็จะมองหน้าคนอื่นได้อย่างเต็มตาว่า
กูก็เป็นเหมือนมึงเลยเออมันจะพูดอะไรมันจะพูดอะไรกูรู้ว่างั้นมันทุกข์อะไรกูก็รู้กูเข้าใจดีแล้วล่ะว่าอันนี้เราเข้าใจกันแล้วใช่ไหมล่ะมันก็จะเพลาหน่อยไม่เกลียดไม่โกรธกันง่ายๆเมตตากันและกันได้ง่ายใช่ไหมเอ้ยเนี่ยกูเมตตามึงว่ากูไม่ทำร้ายมึงแล้วกูไม่ด่ามึงแล้วเว้ยให้กูสงสารมึงว่ามึงก็ทุกข์เหมือนกูใช่ไหมล่ะพอเจอหน้ามึงจะอ้าปากกูเข้าใจมึงไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องด่ากูก็ได้กูเข้าใจว่ามึงกำลังเป็นอะไรก็ว่าอย่างนั้นไปนั้นชีวิตเวลามันมีความเข้าใจคนอื่นมันก็มีความเมตตากรุณามากแต่ถ้าช่วยไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางง่ายเขาเรียกว่าเราทรงพรหมวิหาร4ทรงตัวพอมันทรงตัวดีเพราะเราเห็นความเข้าใจในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเหตุพอให้เราเห็นความทุกข์ของคนอื่นด้วยความเข้าใจเราก็คลายความเกลียดความโกรธความไม่ชอบความคิดอิจฉาริษยาเราก็ไม่มีกับเขาแล้วมีแต่ว่าเออช่วยกันได้ช่วยกันวะแต่ช่วยไม่ได้ก็สุดแล้วแต่กรรมใครกรรมมันนะข้าไม่เอาข้าไม่เดินตามใครข้าจะไปกับพระแหละใจเราก็คิดของเราอย่างนั้นการปฏิบัติแค่นี้ถือว่ามันเป็นเรื่องยากไหมล่ะยากไหมไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ให้เธอนั่งจนตูดเธอด้านบนกระดานถ้าที่ไหนแล้วนะมั้ยไม่ต้องนั่งนานยืนนานเดินนานไม่ต้องบนอยู่คนเดียวในป่าช้าไม่ต้องเอากันอย่างนี้ตรงๆกับที่เราเป็นว่าเราเนี่ยที่เราเป็นมันตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนใช่หรือเปล่าถ้ามันใช่แล้วเราจะทำยังไงทำยังไงเราก็ต้องทำตามผู้ที่เขาหลุดพ้นออกไปแล้วใช่ไหมล่ะเราก็ทำตามนี้แล้ววะวันละเล็กวันละน้อยค่อยๆเป็นไปจิตเรามันก็จะมีกำลังแก่กล้าขึ้นมาในวันข้างหน้าเพราะว่ามันไม่มีวันถอยหลังไปได้แน่เพราะเราเริ่มเข้าใจแล้วทีละเล็กทีละน้อยยังไงล่ะมันเกิดกำลังใจเรามากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมถ้าเธอตั้งใจทำกันแบบนี้ไม่ช้าไม่นานหรอกอย่างเก่งก็ไม่เกิน7 วันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่เกินหรอกนะแล้วเธอก็เห็นแจ่มแจ้งแดงแจ๋ทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบังใจเฉลยรู้หมดแล้วเห็นหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วหนูไม่ลังเลสงสัยแล้วเจ้าข้าว่างั้นนะไม่เกิน7 วันนะเธอทำไปเถอะจันทร์ถึงอาทิตย์แล้วกลับใหม่นะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เกิน7 วันนี่ให้เยอะแล้วนะดีไม่บอกไม่เกิน2 วันแล้วนะข้างขึ้นกับข้างแรมจะทำไปเถอะแต่ตามจริงแล้วเธอคิดตามเดี๋ยวนี้เธอก็มีความรักพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้แล้วก็เชื่อว่าเราจะไม่ยึดถือเอาใครมาเป็นสรณะที่พึ่งของเราและตลอดชีวิตเพราะสิ่งที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธทรงได้ประกาศความจริงเราทั้งนั้นถ้าเรายังหนีมันไม่ได้เรื่องนี้ก็เกิดกับเราต่อไปจะต้องเป็นแบบนี้ต่อไปในภพหน้าชาติหน้ากี่ภพกี่ชาติเราก็คงต้องทนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเพื่อพัดพรากเพื่อสูญเสียของรักของชอบใจเจอวิบากกรรมที่ทำไว้มากมายเจอเรื่องราวที่เราคาดไม่ถึงเพราะโลกมันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะสุดท้ายเราก็ตายเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบมันจะเอาเราตายเมื่อไหร่ก็ได้มันนี่มีนี่ไม่เครื่องหมายพอเรามันเห็นจนจับใจตัวเราแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายกูไปดีกว่าขึ้นกลับมาเกิดใหม่สวยแน่ๆทำได้กันนะทุกคนนะไม่ยากอะไรเลยถ้าทำไม่ได้ก็บอกมานะฉันจะพาไปอเวจีใหม่ไม่ยากจะแนะให้ว่าไปอเวจีทำยังไงไม่ยากเลยอเวจีเนี่ยแล้วแต่กำลังใจนะกำลังใจไม่แรงนักก็อยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็เรียกว่าทำความชั่วมันพวกที่เป็นคนปกครองประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วก็เที่ยวเข็นฆ่าคนอื่นเขาก็เพื่อปกป้องคนของตัวเองนี่นะถึงเขาจะฆ่าคนฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรตายกันเยอะแยะยุบยับแต่เขาก็ไม่ได้มีเจตนาคิดฆ่าใครเป็นส่วนตัวแต่ก็ทำเพื่อการปกป้องไม่ให้คนของเขาสูญเสียอย่างนี้ถึงจะลงเอาเวจีก็อยู่ไม่นานอยู่ไม่นานนะเขาก็มีสิทธิ์ขึ้นมาได้เร็วกว่าคนที่โหดร้ายในลักษณะที่ทำลายชีวิตของคนอื่นในความโหดร้ายทุกวี่ทุกวันก็เรียกว่าจิตไม่เคยมีเมตตาเลยแม้กระทั่งทำกับสัตว์ส
ัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็เห็นมันเป็นของอะไรของเล่นไปหมดทุบตีจะเข็นจะฆ่าพ่อแม่ใครก็ทำหมดทุบตีด่าว่าทำร้ายหมดอย่างนี้เป็นต้นก็ว่าจิตมันเลวโหดร้ายไม่มีเมตตาเลยอย่างนี้ก็ลงอเวจีหนักกว่าไอ้คนที่ก็เป็นหัวหน้าประเทศใดประเทศหนึ่งที่เขาไปฆ่าคนมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนจะได้ซ้ำไปกำลังความคิดที่เต็มไปด้วยความขาดเมตตามันต่างกันมากมันต่างกันอย่าคิดว่าคนที่ฆ่าสัตว์เป็นอาจินเนี่ยคือว่าคิดอยู่จะฆ่าแล้วจะตกอเวจีไม่ได้ตกอเวจีได้แล้วก็ลงนานเสียด้วยนั้นจะนานอยู่นานไม่นานมันก็อยู่ที่การจิตเรามันโหดร้ายมากหรือว่าน้อยถ้าจิตเรามันโหดร้ายไม่มากแต่มันทำว่าความมีเมตตาอยู่มากแต่ก็ยังประทุษร้ายคนอื่นให้เดือดร้อนนะอย่างนี้ก็ตกเหมือนกันแต่ก็ไม่หนักเท่าไหร่คืออยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นั้นการเวลาถึงจะกำหนดไปอยู่เป็นกับอยู่เป็นเท่านั้นปีพันปีสองสี่พันปีแปดพันปีนะแต่จริงๆมันอยู่ที่กำลังความชั่วหรือความโหดร้ายของคนว่ามันมากมันน้อยแค่ไหนหลวงพ่อสอนมาอย่างนั้นนะนั่นเรื่องของความรู้อย่างเนี้ยมันเป็นของไม่ยากหรอกเราหาความรู้ได้จากพระแต่เธอต้องคิดว่าความรู้ที่พระท่านสอนเราตามที่เราเป็นอยู่มันเป็นสิ่งที่คนคิดเราต้องกลับมาคิดบ่อยๆไม่ใช่คิดเดี๋ยวนี้แล้วเธอคิดว่าเราเข้าใจแล้วนะมันต้องย้ำเตือนเพราะตัณหาของเรามันไม่เลิกเข้าใจคือมันไม่ยอมเข้าใจหรอกมันจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้อย่างเดียวมันไม่สนใจในสิ่งที่เป็นทุกข์หรอกนะแต่ถ้าเราพอย้ำใจเราบ่อยๆทุกวันวันละหลายครั้งเข้าเอ้ยนี่ความจริงมันเป็นที่เรานะเราเป็นอย่างนั้นนะเรานี่เกิดมาเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นเช่นนี้จริงๆเราจะยอมเป็นแบบนี้ต่อไปหรือพอเราเตือนตัวเราบ่อยๆจิตมันจะเริ่มห่างจากตัณหาความอยากของเราก็ทะเยอทะยานวุ่นวายก็น้อยลงไปจิตก็เริ่มสงบขึ้นสงบขึ้นวิธีปฏิบัตินะไม่มีอะไรที่มันเกินความสามารถของทุกคนนะนั้นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาในอุโลกุตรังจิตตังมัคคาชานังเป็นคาถาหมายความว่าการที่จิตจะเข้าถึงโลกุตระทำได้อันมีมัคคาเป็นเครื่องปฏิบัติเราจะต้องทรงสิ่งนี้ไว้เป็นฌานคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องทรงเอาไว้ให้เป็นฌานเสมอคือทำบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆแล้วก็เอานำมาปฏิบัติเข้าบ่อยๆเข้าเราถึงจะเข้าถึงโลกุตระคือพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดได้ในขอให้ผลของการทำความดีของเธอทุกคนนะที่ทำมาก่อนหน้านี้ก็ดีทำมาในปัจจุบันนี้หรือเบื้องหน้าที่เธอตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำความดีก็ตามทีกุศลบุญบารมีเหล่านี้จงตามคุ้มครองและปกปักรักษาตัวของเธอให้ปราศจากพยันอันตรายทั้งปวงที่จะมาบันดาลดลใจของเธอให้คิดชั่วก็ดีหรือว่าพ้นจากวิบากกรรมอันอื่นใดที่ทำให้เธอต้องถูกประทุษร้ายทางกายก็ตามทีขอให้ภัยวิบัติเหล่านี้จงสลายตัวด้วยกุศลผลความดีที่เธอได้ทำมาดุจดังเป็นกำแพงคอยปกป้องคุ้มครองเธอทั่วสารทิศไม่ว่าจะทางเหนือทางใต้ออกทางตกบนหรือล่างก็ตามไม่ว่าจะมาทางไหนจากคนหรือไม่ใช่คนจากสัตว์หรือจากสิ่งมีชีวิตอื่นใดดวงจิตดวงใดจากอกุศลกรรมใดๆก็ขออย่าได้ก้ำกลายเข้ามาประทุษร้ายให้จิตใจของเธอนั้นขาดซึ่งสติและสัมปชัญญะอันเป็นมรรคาเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงผลตามที่เหล่าสาวกพระองค์เสด็จพระทศพลบรมศาสดากระทำถึงแล้วคือโสดาปัจจิผลจนถึงพระอรหันต์ขอสิ่งนั้นจงได้บังเกิดเป็นผลต่อใจของเธอนับแต่นี้จนฝ่าเท้าของเธอจะก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้